สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกายอีกครับอาหารน้องหมาสมัยนี้มีให้เลือกมากมายใช่ไหมครับมีหลายรสชาติน่ากินไปหมดถูกใจทั้งน้องหมาและทั้งเจ้าของครับแค่อาหารดีรายก็เหมือนน้องหมานั้นจะไม่อิ่มแถบสายตาอ่อนๆของพวกเขาใครเราจะไม่ใจอ่อนครับเลยต้องตามใจตามเลยไปแต่พอหามาดูอีกทีอ้าวจากน้องหมากลายร่างกลายเป็นน้องหมูไปเสียแล้วแล้ววันนี้ทั้งช่องเราจะพาพบกับ10สายพันธุ์สุนัขที่เสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้ครับจะมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับเราไปดูสายพันธุ์แรกกันก่อนครับก็คือเจ้าดัชชุนนั่นเองดัชชุนตัวยาวหูยาวขาสั้นถ้าปล่อยปละละเลยเรื่องสุขภาพเพียงนิดเดียวเจ้าดัชชุนนั้นอาจจะกลายเป็นไส้กรอกยักษ์ได้เลยครับพุงติดพื้นก็เป็นได้พอดัชชุนนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนมากที่สุดสายพันธุ์หนึ่งครับโดยเฉพาะที่พวกเขานั้นอายุเริ่มมากขึ้นครับอาการเริ่มขี้เกียจก็เพิ่มขึ้นการเคลื่อนไหวก็น้อยลงนอนมากขึ้นในขณะที่ปริมาณอาหารอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าเท่าเดิมครับซึ่งโรคอ้วนของดัชชุนจะนำไปสู่โรคอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับข้อต่อกระดูกโดยเฉพาะกระดูกสันหลังครับเนื่องจากดัชชุนเป็นสุนัขที่ตัวยาวจึงต้องรับแรงกดจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นดีทั้งยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจด้วยครับดังนั้นเจ้าดัชชุนจึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับโภชนาการอาหารและการออกกำลังกายเป็นพิเศษครับควรหาอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงแคลอรี่ต่ำให้อาหารน้อยๆแต่บ่อยครั้งครับพาพวกเขานั้นออกไปเดินเล่นบ่อยออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันครับหรือพาไปว่ายน้ำก็ดีครับจริงๆแล้วดัชชุนนั้นเป็นสุนัขที่รักการว่ายน้ำเริ่มแรกเขาอาจจะกลัวค่อยๆพาเขาไปลงสระบ่อยๆครับอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่สักพักเขานั้นจะเริ่มชินครับแล้วทีนี้ก็ติดใจจนไม่อยากขึ้นสระเลยทีเดียวครับสายพันธุ์ที่2ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์น้องหมาร่างยักษ์และการว่ายน้ำแนวโน้มเป็นโรคอ้วนโดยพันธุกรรมเพราะเขานั้นกินจุครับปลดปรานการเลี้ยงรสอาหารยิ่งกินเยอะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายยิ่งไปกันใหญ่ครับขาของพวกเขาก็จะอ้วนอ่านหน้าพัดทีเดียวครับแต่ถ้าอ้วนมากๆอาจจะส่งผลต่อโรคกระดูกสะโพกเสื่อมซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมอีกโรคหนึ่งทำให้เป็นเร็วและหนักมากขึ้นก่อนถึงวัยอันควรครับเหนื่อยทั้งกับการเมื่อลาบราดอร์อยู่ในวัยชรากระดูกสะโพกมีปัญหาทำให้เคลื่อนไหวได้ลำบากครับไม่สามารถออกกำลังกายได้ได้แต่กินกับนอนจนอ้วนเพื่อนๆจึงเลือกอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำอย่างเช่นผักต่างๆเช่นถั่วฟักทองแครอทปริมาณไม่มากให้เขากินครับให้ปริมาณที่น้อยๆแต่บ่อยๆแค่วันละมื้อหรือ2มื้อและควรพาเขานั้นไปออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันครับโยนลูกบอลพาไปว่ายน้ำและถ้าเขามีปัญหาเรื่องข้อต่อต่างๆให้พาไปเดินออกกำลังกายครับแต่ใช้เวลานั้นขึ้นหน่อยก็เพียงพอแล้วครับสายพันธุ์ที่3ปักปักสุนัขพันธุ์เล็กร่างบึกบึนหน้าหาตาโตโดยปกติแล้วนั้นเป็นสุนัขที่มีสุขภาพดีครับจิตใจอ่อนโยนแต่ปัญหาสุขภาพที่สร้างความเจ็บปวดทรมานแก่พวกเขามากที่สุดก็คือโรคอ้วนครับเพราะพวกเขานั้นรักการกินเป็นชีวิตจิตใจแล้วมักจะกินมากเกินความต้องการของร่างกายครับแม้อาหารที่กินนั้นจะเป็นอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักก็ตามดังนั้นผู้เลี้ยงไม่ควรเติมอาหารให้เขานั้นทุกครั้งที่เห็นว่าช้างของเขานั้นว่างเปล่าครับแต่ควรให้อาหารเท่าที่ร่างกายของเขานั้นต้องการแต่พอดีครับต้องคอยสังเกตเช็คช่วงบริเวณซี่โครงของเขาว่าชัดจะตุ้ยนุ้ยเกินไปหรือเปล่ายิ่งเวลาเขามองเรากินด้วยสายตาอ้อนวอนห้ามใจอ่อนเด็ดขาดครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหิวเพราะพวกเขานั้นก็หิวตลอดเวลาอยู่แล้วครับนอกจากนี้ผู้เลี้ยงยังต้องพาไปออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันแต่ควรจะพาไปเล่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นครับเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ร้อนจัดป้องกันโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกนั่นเองครับที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยกับสุนัขหน้าสั้นครับต้องคอยฟังเสียงลมหายใจสังเกตดูว่าเขาเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าการออกกำลังกายน้องปักต้องคอยระมัดระวังเป็นพิเศษครับไม่ควรหักโหมมากเกินไปเดี๋ยวน้องปักนั้นจะยกธงขาวยอมแพ้เสียก่อนครับช้าแต่ชัวร์ปลอดภัยกว่าเยอะครับ
จากแฟนตาซีเพมโบกเวลช์คอร์กี้ดูจากรูปร่างแล้วหลายคนไม่คิดว่าน้องหมาเพมโบกเวลช์คอร์กี้จะเป็นน้องหมาที่มีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนได้สูงมากที่สุดสายพันธุ์หนึ่งใช่ไหมครับแต่โรคอ้วนเนี่ยแหละครับเป็นหนึ่งในโรคประจำสายพันธุ์คอร์กี้ในอันดับต้นๆเลยครับแล้วยังทำให้เกิดโรคต่างๆอีกด้วยเช่นโรคกระดูกสะโพกเสื่อมโรคข้อต่ออักเสบซึ่งสาเหตุโรคอ้วนของพวกเขาก็มาจากนิสัยที่พวกเขานั้นเลือกปฏิบัติเชื่อฟังคำสั่งบักคำสั่งไม่มีผลต่อการสร้างวินัยที่ดีกับเรื่องการกินครับการออกกำลังกายและด้วยนิสัยรักอิสระของพวกเขาจนออกจะขี้เกียจกินแล้วนอนไม่ค่อยอยากเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ต้องคอยกระตุ้นสร้างวินัยทั้งการกินและการออกกำลังกายครับเผาผลาญแคลอรี่ส่วนเกินจากการบริโภคในแต่ละวันอย่างไรก็ตามภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนของน้องผมบกเวลช์คอร์กี้อาจจะเกิดจากโรคเบาหวานครับหรือโรคที่มีการผลิตฮอร์โมนมากเกินไปดังนั้นผู้เลี้ยงควรสังเกตอาการและพาไปตรวจร่างกายเป็นประจำครับสายพันธุ์ที่5บีเกิลบีเกิลแสนสนฉลาดขี้เล่นมีพลังงานเหลือเฟือครับตื่นตัวสุดๆเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่มีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนครับน้ำหนักเกินพิกัดเพราะพวกเขานั้นรักการกินชอบนอนเล่นอยู่กับเจ้าของบนโซฟาพอๆกับการซุกซนวิ่งเล่นไปมาแต่กลับไม่ชอบการออกกำลังกายครับประกอบกับอาวุธประจำกายที่ทำให้เจ้าของนั้นต้องเพียอาหารนั่นก็คือดวงตาแสนเศร้ากับเสียงร้องงิ่งๆครับแบ่งอาหารให้ผมหน่อยสิแบบนี้แหละครับเพียงเท่านั้นพวกเขาก็จะได้อาหารสุดพิเศษมาโดยทันทีเพิ่มแคลอรี่ขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวครับเพราะฉะนั้นอย่าใจอ่อนเด็ดขาดครับเราต้องสร้างวินัยให้เขาทั้งเรื่องการกินและการออกกำลังกายพาไปเดินเล่นนอกบ้านต้องผูกสายจูงให้ดีนะครับไม่งั้นเขาอาจจะเดินไปดมนู่นนี่นั่นวิ่งไปเรื่อยเปื่อยจนหลงทางได้ครับถึงแม้บีเกิลนั่นจะมีประสาทการดมกลิ่นที่เยี่ยมแต่กลับมีปัญหาเรื่องการดมกลิ่นกลับบ้านครับแถมยังชอบวิ่งเข้าหาถนนที่มีรถพลุกพล่านอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไม่ให้คลาดสายตาเชียวนะครับเดี๋ยวการออกกำลังกายจะกลายเป็นการเล่นซ่อนแอบแทนครับสายพันธุ์ที่6มาสทีฟมาสทีฟสุนัขพันธุ์ยักษ์ใหญ่สายเลือดนักสู้แต่พวงโรคอ้วนมาเป็นหนึ่งในโรคประจำสายพันธุ์ครับเพราะโดยนิสัยของมาสทีฟโดยธรรมชาติแล้วเป็นสุนัขที่มีนิสัยขี้เกียจครับไม่ค่อยขี้เล่นแถมขี้เกียจไม่คิดจะหากิจกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้พลังงานมาเล่นกับเจ้าของหรือว่าสุนัขตัวอื่นๆครับยิ่งมาสทีฟเป็นสุนัขที่ตัวโตกินอาหารในปริมาณที่มากพอไม่ได้ออกกำลังกายก็จะอืดบวมเข้าไปใหญ่ครับจนอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วนหรืออาการอื่นๆตามมาครับเช่นโรคเกี่ยวกับข้อกระดูกความเครียดโรคตับโรคไตและโรคกระดูกสะโพกเสื่อมครับผู้เลี้ยงจึงควรพาเขานั้นออกไปเดินเล่นหรือวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะหรือสนามหน้าบ้านครับแต่ไม่ควรพาเขานั้นไปเดินเล่นในช่วงอากาศร้อนครับเพราะเจ้ามาสทีฟทนต่อสภาพอากาศร้อนได้น้อยครับอาจจะทำให้เขานั้นเกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกได้ครับควรพาพวกเขานั้นไปวิ่งช่วงเช้าหรือช่วงเย็นซึ่งเป็นอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปครับส่วนมาสทีฟไปกระต่อผู้เลี้ยงคนฝึกวินัยควบคุมเรื่องอาหารและพาไปออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเช่นกันครับไม่ควรให้เขาห่างโหมมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อข้อกระดูกต่างๆที่ยังอ่อนอยู่และกำลังเจริญเติบโตครับการออกกำลังกายทั้งมัสที่วัยเด็กแล้ววัยผู้ใหญ่จึงควรตั้งอยู่บนความพอดีครับสายพันธุ์ที่7บัสเซตฮาวบัสเซตฮาวตัวยาวหน้าย่นเจอสายนักล่าครับและรักกันออกไปเที่ยวนอกบ้านจากคุณสมบัติพวกเขาน่าจะเป็นสุนัขแอคทีฟสุขภาพดีแต่กลับมีโรคประจำสายพันธุ์ในอันดับต้นๆก็คือโรคอ้วนนั่นเองครับนั่นเป็นเพราะว่าทันทีที่พวกเขาเดินเข้ามาในบ้านอาการขี้เกียจก็จะกำเริบครับกลายเป็นสุนัขที่เฉื่อยชาถึงขีดสุดมีจิตวิญญาณแห่งความขี้เกียจสิงอยู่เขานั้นจะไม่ลุกไม่เดินได้แต่นั่งนอน
ถ้าอยากเล่นก็จะเล่นอยู่แต่บนโซฟาหลายชั่วโมงครับเมื่อถึงเวลากินทานอาหารก็อยู่ตรงหน้าเคลื่อนไหวนิดเดียวก็ได้กินอาหารสมใจเลยครับไม่นานก็เริ่มอ้วนกลมย้วยทั้งใบหน้าทั้งลำตัวแต่ผู้เลี้ยงหลายคนมักจะรู้สึกว่ายิ่งน้องบาสเซ็ตหาอ้วนยิ่งดูน่ารักมีเสน่ห์โดยหารู้ไหมว่าโรคอ้วนของพวกเขานี่เองที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรครับเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคเบาหวานไขมันอุดตันในเส้นเลือดและการเสื่อมของกระดูกต่างๆครับและนอกจากความขี้เกียจเป็นเหตุแล้วโรคประจำตัวอย่างโรคหมอนรองกระดูกก็จะมีผลให้พวกเขานั้นมีน้ำหนักเกินครับเพราะการเคลื่อนไหวที่ยากลำบากดังนั้นการป้องกันโรคอ้วนของพวกเขาคือการสร้างสมดุลการใช้พลังงานกับปริมาณอาหารเพื่อไม่ให้แคลอรี่ส่วนเกินจากปริมาณเหลือใช้และพาพวกเขานั้นไปออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันครับแต่ไม่ใช่เพียงแค่พาพวกเขานั้นไปเดินทางอีททางบล็อกเท่านั้นครับต้องพาเขานั้นไปวิ่งบนสนามหญ้าหรือพื้นที่โล่งกว้างเพื่อให้เขานั้นได้เผาผลาญพลังงานอย่างเต็มที่และสลัดเจ้าตัวขี้เกียจนี้ออกไปนั่นเองครับสายพันธุ์ที่8 English Bulldog English Bulldog น้องหมาตัวเหลี่ยมล่ำล่ำตันตันและดูมีพลังและค่อนข้างจะแอคทีฟชอบเดินไปนี่วิ่งไปนู่นแต่เอ๊ะทำไมถึงอ้วนได้นะนั่นก็เพราะว่า English Bulldog เป็นสุนัขที่มีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนจากพันธุกรรมน้ำหนักขึ้นเร็วมากแม้จะให้อาหารในปริมาณที่ปกติก็ตามแต่โรคอ้วนนี้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจในเวลาต่อมาครับนอกจากนี้แล้วนิสัยที่ติดมาทางพันธุกรรมก็มีส่วนครับเนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว English Bulldog เป็นสุนัขที่เงียบขรึมครับเผื่อยเฉื่อยบางอารมณ์แถมยังไม่ค่อยชอบออกกำลังกายด้วยตัวเองด้วยครับการพาออกไปเดินเล่นออกกำลังกายจนเป็นวินัยเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับแต่กลับมีปัญหาอีกตรงเขานั้นเป็นสุนัขไม่ควรออกกำลังกายในอากาศที่หนาวหรืออากาศร้อนมากๆเพราะพวกเขานั้นเป็นสุนัขขนสั้นทนต่ออากาศหนาวมากไม่ได้ครับแต่ถ้าอากาศร้อนมากก็จะทำให้เกิดอาการฮีทสโตรกอาการที่เกิดจากการรับความร้อนมากเกินไปจนทำให้หมดสติได้ครับดังนั้นถ้าจะพาเขาไปเดินเล่นช่วงหน้าร้อนควรพาไปช่วงเวลาที่อากาศไม่ร้อนจัดและควรจะเตรียมน้ำไว้ให้พวกเขาด้วยครับสายพันธุ์ที่9เลดบอนคอนฮาวเลดบอนคอนฮาวสุนัขสายพันธุ์นักล่าขนาดปานกลางร่างกายเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและมีหนึ่งโรคประจำสายพันธุ์ก็คือโรคอ้วนครับดูเผินๆแล้วคงไม่มีใครเชื่อต้องดูลึกถึงระดับ DNA เลยทีเดียวครับแต่แม้พวกเขานั้นจะเป็นสุนัขที่แอคทีฟต้องการการออกกำลังกายแต่พวกเขานั้นก็ปรับตัวได้ง่ายถูกไลฟ์สไตล์ของชีวิตครับยิ่งถ้าเจ้าของนั้นเอื่อยเฉื่อยไม่พาไปออกกำลังกายหรือว่าหากิจกรรมให้พวกเขาได้เล่นได้จัดการกับพลังงานที่เหลือใช้สามารถนอนนิ่งๆหรือนั่งเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนนอกจากนี้แล้วเลดบอนคอนฮาวยังมีลักษณะนิสัยเช่นเดียวกับสุนัขสายพันธุ์ฮาวตัวอื่นครับคือกินอาหารเกินความพอดีมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนได้สูงในสายพันธุ์นี้ครับและโรคอ้วนนี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สุนัขนั้นอายุสั้นลงดังนั้นผู้เลี้ยงควรจะป้องกันโรคอ้วนด้วยการพาไปออกกำลังกายเป็นประจำครับควบคุมปริมาณอาหารไม่ตามใจเขาเรื่องกินพวกเขานั้นจะกินจุและกินได้เรื่อยๆครับความยาอาหารของเขานะไม่ได้หมายความว่าเขาหิวหรือได้รับอาหารไม่เพียงพอครับผู้เลี้ยงจะต้องใจแข็งครับไม่อย่างนั้นนอกจากโรคอ้วนถามหาแล้วอาจจะมีโรคคออักเสบโรคเบาหวานและโรคอื่นๆอีกมากมายเข้ามาครับสายพันธุ์ที่10นิวฟาแลนด์น้องหมาตัวใหญ่พละกำลังมหาศาลหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่ไว้ใช้งานมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนครับเนื่องจากหลายสาเหตุทั้งปัญหาของโภชนาการอาหารที่พวกเขาได้รับระบบการเผาผลาญทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่และสาเหตุหลักของการให้อาหารเกินความต้องการของร่างกาย
จ้าของมักคิดว่าตัวใหญ่ต้องกินเยอะเขาถึงจะอิ่มและมักจะไม่ค่อยยอมรับว่าภูเขานั้นกำลังอ้วนครับเพราะร่างที่ใหญ่โตขนฟูของเจ้านิวฟาวแลนด์นั่นเองถึงแม้ภูเขานั้นจะชอบให้พาไปเดินออกกำลังกายแต่ทว่ากลับเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายด้วยตัวเองครับมีกระตือรือร้นหากิจกรรมมาเล่นถ้าไม่มีใครพาไปเล่นก็จะนั่งและนอนอยู่แต่ในบ้านครับดังนั้นผู้เลี้ยงจึงต้องมันพาไปออกกำลังกายโดยการพาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือวิ่งเหยาะๆบนทางปูนท่ามกลางอากาศเย็นกำลังดีครับหรือว่าพาไปว่ายน้ำก็ได้แต่ไม่ควรให้เขาวิ่งเพราะตัวของเขานั้นใหญ่และหนักมากครับอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บต่างๆของข้อได้อีกครับและไม่ควรพาไปวิ่งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการฮีทสโตรกได้ครับควรสังเกตดูอาการผิดปกติของเขาอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นอะไรบ้างครับสำหรับ10สายพันธุ์สุนัขที่อาจจะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้ครับก็ต้องดูแลกันหน่อยครับเรื่องสุขภาพของพวกเขาควรจะพาเขานั้นไปออกกำลังกายเป็นประจำให้อาหารแต่พอเหมาะพอดีอันที่จริงแล้วนอกจากสุนัข10สายพันธุ์นี้ก็ยังมีสุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์เชาเชาเชตแลนด์ชิปด็อกยังมีน้องหมาอีกหลายสายพันธุ์ครับและยังมีหลายสาเหตุครับที่ทำให้น้องหมานั้นเป็นโรคอ้วนและมีวิธีป้องกันโรคอ้วนอีกหลากหลายวิธีครับที่ต้องปฏิบัติร่วมกันแต่อย่าลืมข้อปฏิบัติการป้องกันโรคอ้วนในระดับเบื้องต้นครับคือการควบคุมปริมาณอาหารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและห้ามพ่ายแพ้ต่อสายตาอ่อนๆของพวกเขาครับไม่งั้นพวกเขานั้นก็จะเป็นโรคอ้วนและมีปัญหาต่างๆตามมาได้ครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแซงกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆหรือคลิปใหม่ๆทุกช่องของเราสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ